วันนี้เป็นวันครบรอบ1เดือนนะครับสำหรับเหตุระเบิดรถยนต์หรือว่าคาร์บอมใกล้กับแฟลตตำรวจบริเวณท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานีนะครับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนจนถึงวันนี้เขาบอกว่าดูจะยังไม่ค่อยจะมั่นใจถึงสถานการณ์มากนักแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันการก่อเหตุซ้ำนะครับทั้งเรื่องของการจัดระเบียบการจราจรใหม่แล้วก็การเพิ่มผู้ดูแลระหว่างการค้าขายในช่วงเช้าคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ลงพื้นที่ไปเกาะติดประเด็นนี้ด้วยตัวเองนะครับเชิญครับค่ะคุณเชอสารคะช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลานี้เมื่อ1เดือนก่อนนะคะได้เกิดเหตุรอบวางระเบิดคาร์บอมขึ้นอยู่บริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะแต่ว่าผ่านมา1เดือนค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าพวกเขานั้นยังคงกังวลนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูภาพบรรยากาศการค้าขายเมื่อช่วงเช้ากันค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบ1เดือนเหตุระเบิดในรถยนต์หรือว่าคาร์บอมใกล้แฟลตตำรวจนะคะร่องรอยสะเก็ดระเบิดนั้นยังคงเห็นได้บนผนังและตัวอาคารของแฟลตตำรวจใกล้ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีหลังเสียงระเบิดในรถยนต์หรือว่าคาร์บอมใกล้แฟลตตำรวจเมื่อ1เดือนก่อนค่ะพร้อมระเบิดในบริเวณใกล้กันอีก2ลูกนะคะวันนี้กำแพงที่พังเสียหายจากแรงอัดของระเบิดถูกซ่อมแซมแล้วนะคะพร้อมๆกับมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำด้วยการนำรั้วลวดหนามแบบหีบเพลงและแท่งซีเมนต์มาวางไว้ตลอดแนวถนนตั้งแต่เส้นทางเข้ามายังท่าเทียบเรือสะพานปลานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำรถทุกชนิดมาจอดบริเวณนี้และกั้นเส้นทางการค้าขายให้อยู่เฉพาะอีกฝั่งหนึ่งของตลาดค่ะร้านค้าของนายแวยูโซอาแวที่เคยเสียหายอย่างหนักจากแรงอัดของระเบิดคาร์บอมซึ่งจอดอยู่ฝั่งตรงกันข้ามวันนี้ถูกซ่อมแซมแล้วเสร็จนะคะด้วยเงินออมกว่า10,000 บาทค่ะนายแวยูโซบอกว่าขณะที่รอเงินเยียวยาจากรัฐก็ต้องซ่อมร้านไปก่อนนะคะเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้วโดยหลังเกิดเหตุแม้จะไม่มั่นใจมากนักแต่ก็ต้องกลับมาค้าขายเพราะต้องหาเลี้ยงชีพค่ะเดือนพอดีใกล้ๆ1เดือนพอดีแหละดูแล้วเงียบยังเงียบเหมือนกันน่ะด้วย7โมงครึ่ง8โมงก็เงียบแล้วธรรมดาอยากจะคึกคักกว่านี้อีกธรรมดานะแล้วแบบตัวเองอ่ะแบบกับเวลามาขายของแบบกังวลก็กังวลเหมือนกันฮะต้องดูสังเกตอะไรคนต้องสังเกตเหมือนกันน่ะเห็นคนแปลกหน้าเราสังเกตมาจอดรถแล้วก็ดูสังเกตเหมือนกันก็กลัวมันกังวลเหมือนกันน่ะแม้เหตุคาร์บอมจะผ่านมา1เดือนแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับลูกค้าคนสำคัญของตลาดสดแห่งนี้อย่างรถเร่ขายของสดที่ต้องมาซื้อสินค้าเพื่อนำไปเร่ขายต่อในหมู่บ้านหลายคนก็ยังคงกังวลเมื่อต้องมาซื้อของในตลาดนะคะเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่บอกว่าต้องรีบซื้อรีบกลับค่ะก็กังวลก็ทำยังไงครับอาชีพเราเวลามาซื้อของแบบต้องดูแลตัวเองต้องระวังยังไงบ้างต้องระวังดูคนดูว่าสิ่งของแปลกๆที่อยู่ข้างๆเราก็หลีกนำบอกดูนั่นเลยพี่เหตุคาร์บอมแฟลตตำรวจในจังหวัดปัตตานีนั้นเกิดขึ้นในวันที่9สิงหาคมเวลาประมาณ13 นาฬิกาเศษนะคะโดยผู้ก่อเหตุนั้นด้อยรอบวางระเบิด3ลูกค่ะลูกแรกซึ่งเป็นระเบิดแสวงเครื่องถูกนำมาวางไว้ในถังขยะนะคะและลูกที่2ใกล้บริเวณเกาะกลางถนนแล้วถูกจุดชนวนในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาที่ตลาดเริ่มไม่มีผู้คนแล้วนะคะเนื่องจากเป็นตลาดเช้าค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจต้องการล่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดในรถยนต์ที่จอดใกล้กับกำแพงแฟลตตำรวจที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถที่นำมาประกอบระเบิดนั้นเป็นรถที่ขายต่อๆกันมานะคะโดยเหตุคาร์บอมแฟลตตำรวจครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3นะคะที่แฟลตตำรวจนั้นตกเป็นเป้าหมายค่ะหลังวันที่22พฤศจิกายนปี2565เกิดเหตุคาร์บอมแฟลตตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสนะคะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บกว่า30คนค่ะและในวันที่30มิถุนายนปีนี้ก็เกิดคาร์บอมนะคะหน้าแฟลตตำรวจสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาทำให้ชาวบ้านนั้นเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ34คนจนกระทั่งเหตุคาร์บอมล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่เกิดขึ้นกับแฟลตตำรวจในจังหวัดปัตตานีค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะนี่เป็นสภาพร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุคาร์บอมนะคะในแฟลตตำรวจที่จังหวัดปัตตานีเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าห้องพักบางส่วนนั้นยังคงไม่ได้รับการซ่อมแซมนะคะโดยเฉพาะห้องพักที่เสียหายจากแรงอัดของระเบิดมาถึงที่กระจกแต่ว่าพื้นที่รอบบริเวณตรงด้านนี้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นกันไม่ให้รถนั้นนำมาจอดค่ะคุณเชษฐาคะคุณติชิลาตอนนี้ก็ผ่านมา1เดือนแล้วเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าทางคดีกันบ้างผมจำได้ว่าวันแรกๆที่มีสถานการณ์เนี่ยผมอ่านข่าวก็มีการรายงานออกมาถึงชื่อของคนที่ครอบครองรถซึ่งภายหลังเนี่ยก็พบว่ามีการขายต่อๆกันมาอีกทีนึงใช่ไหมครับแล้วสรุปแล้วตอนนี้ตำรวจมีการสืบสวนหรือว่าความคืบหน้าในเชิงคดีตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับ
ต้องบอกเลยค่ะว่าผ่านมา1เดือนแล้วแต่ดูเหมือนว่าความคืบหน้าทางด้านคดีนั้นดูเหมือนจะไม่คืบมากนะคะแม้ว่าจะมีภาพวงจรปิดนั้นสามารถบันทึกขณะที่ผู้ก่อเหตุนั้นขับรถยนต์มาจอดบริเวณดังกล่าวและรถจักรยานยนต์อีก2คันนะคะมารับค่ะโดยทั้ง3คนนั้นนะคะมีการแต่งกายเลียนแบบนะคะในส่วนของเครื่องแต่งกายมุสลิมที่ปกปิดมิดชิดนะคะทำให้ในส่วนของภาพวงจรปิดนั้นพบเพียงพฤติกรรมเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถชี้ชัดบุคคลได้และอย่างที่คุณเชอสารบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าจากการตรวจสอบในส่วนของที่มาของรถนั้นพบชื่อผู้ครอบครองแล้วนะคะแต่ว่ารถคันนี้ค่ะได้มีการจำนำไว้ที่เต็นท์รถในจังหวัดสงขลานะคะหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุนั้นก็ได้ติดต่อผ่าน Facebook นะคะเพื่อที่จะซื้อรถคันดังกล่าวค่ะโดยได้โอนเงินมาจำงวดแรกไป 3,000 บาทนะคะหลังจากนั้นก็มีการนัดรับรถกันนะคะที่อำเภอเทพานะคะในส่วนของจังหวัดสงขลาและมีการโอนเงินให้ 79,000 บาทหลังจากนั้นค่ะแต่ว่าตอนที่มารับรถนั้นก็มีการแต่งกายปกปิดเช่นเดียวกันค่ะคุณเชอสารคะครับก็ถ้าเกิดยังตามจับผู้ก่อเหตุไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนในพื้นที่บางส่วนอาจจะยังรู้สึกไม่สบายใจด้วยหรือไม่ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณติชิลาครับ